แต่ว่าจริงๆครับวันนี้ประเด็นที่เราต้องติดตามกันต่อนั่นคือเรื่องของการอภิปรายแบบไม่ลงมติของทางฝ่ายค้านที่จะมีการเกิดขึ้นวันที่3ถึง4เมษายนนี้นะครับมาตรา152ค่ะครับผมวันนี้นะครับทางพรรคก้าวไกลเขาเรียกว่าการโหมโรงฮะก่อนซักพอกวันที่3ที่4นี้นะครับโดยการซัดรัฐบาลเพื่อไทยว่ารับใช้ประชาชนหรือคนที่ให้กลับมามีอำนาจครับด้านของคุณวิโรจน์เองก็ชี้ว่าซักฟอกรอบนี้เป็นแค่การเตือนรัฐบาลนะแต่ว่าขู่นะครับว่าหากพบทุจริตจริงก็จะมีการร้องสอบอย่างแน่นอนครับมาดูนะคะในเรื่องของโหมโรงซักฟอกกันก่อนเลยค่ะวันนี้ทางเพจก้าวไกลนะคะมีการโพสต์ข้อความระบุว่า7เดือนเต็มหลังการขึ้นบริหารประเทศของรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินและรัฐบาลผสมข้ามขั้วระหว่างเพื่อไทยและพรรคร่วมรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเกือบครบทุกพรรค7เดือนที่ประชาชนผิดหวังกับการจัดตั้งรัฐบาลยังหวังว่าปัญหาเศรษฐกิจปากท้องจะดีขึ้นเชื่อว่ารัฐบาลเพื่อไทยที่พิสูจน์ฝีมือมาแล้วในอดีตจะนำพาประเทศไทยไปข้างหน้าแก้ปัญหาประชาชนที่หมักหมมมากว่า10ปีได้แต่วันนี้ Digital Wallet ยังไม่มาค่าแรงขึ้นเป็นหย่อมๆค่าไฟแพงขึ้นเรื่อยๆลูกหลานยังต้องไปเกณฑ์ทหารนักโทษคดีการเมืองยังติดคุกในวงเล็บและบางคนได้กลับบ้านวันนี้เกิดคำถามว่ารัฐบาลเพื่อไทยกำลังทำเพื่อใครเพื่อประชาชนหรือเพื่อคนที่หนุนนำให้ได้ตั้งรัฐบาลรัฐบาลที่จัดตั้งมาโดยฝืนความต้องการของประชาชนจะรับใช้ประชาชนหรือรับใช้คนที่อนุญาตให้ตนได้กลับมามีอำนาจ 3-4 เมษายนนี้เชิญชวนประชาชนทุกคนร่วมรับฟังการอภิปรายทั่วไปพรรคก้าวไกลจะนำทุกคนไปหาคำตอบว่ารัฐบาลเพื่อใครทำไมในหัวใจไม่ใช่ประชาชนค่ะครับด้านของคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลฮะมีการกล่าวถึงการเตรียมข้อมูลเพื่อการอภิปรายนะครับว่าการอภิปรายรอบนี้เป็นการอภิปรายทั่วไปเราคงยังมีการนำเสนอถึงความล่าช้าในการปฏิบัติงานของรัฐบาลครับและนโยบายที่เรารู้สึกว่ารัฐบาลน่าจะมาผิดทางซึ่งจริงๆแล้วเราก็มีเป้าหมายที่จะเตือนรัฐบาลว่าควรจะเร่งทำงานตามที่เคยให้คำมั่นกับประชาชนได้แล้วนะครับส่วนในเรื่องที่มีการเตรียมข้อมูลหรือการค้นพบหลักฐานเด็ดที่จะส่งผลต่อรัฐบาลให้ล้มนั้นก็บอกว่าคุณวิโรจน์บอกว่าคิดว่ายังไม่ถึงเวลาตรงนั้นครับเพราะนี่ไม่ใช่การอภิปรายไม่ไว้วางใจข้อมูลเราก็มีอยู่แล้วในเรื่องของการขับเคลื่อนนโยบายที่ไม่ถูกต้องซึ่งเราต้องรวบรวมหลักฐานต่อไปเพราะบางเรื่องเราก็เห็นแค่นโยบายที่มาผิดทางแต่เนื่องจากงบประมาณปี67เพิ่งจะผ่านมันก็ยังไม่มีหลักฐานที่จะกระทำการอย่างแต่อย่างใดก็ตามนะครับแทนที่จะเราเก็บเรื่องเงียบเอาไว้มันไม่เกิดประโยชน์แล้วไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เรารู้แน่นอนว่าเดินต่อไปผิดทางแน่นอนหรืออาจเอื้อให้เกิดการทุจริตเราจึงตัดสินใจเตือนรัฐบาลจากหลักฐานเบื้องต้นที่เราพบเพราะเราไม่ต้องการให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นกับประชาชนครับเมื่อถามต่อว่าเมื่อหากเราเตือนรัฐบาลแล้วแต่ยังเกิดเหตุการณ์ที่อาจส่อการทุจริตในอนาคตนายวิโรจน์กล่าวว่าเราก็ต้องตามต่อซึ่งจะเป็นการชี้เจตนาของรัฐบาลเลยนะครับว่าไม่ใช่ว่ารัฐบาลหลงผิดหรือคิดไม่ได้แล้วแต่เป็นเจตนาที่จะเอื้อผลประโยชน์ให้กลุ่มใดกลุ่มหนึ่งซึ่งหากยังคงเกิดเหตุการณ์ส่อทุจริตในอนาคตก็มีความเป็นไปได้ครับที่จะมีการนำเรื่องไปยื่นกับทางสำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ครับหรืออาจจะร้องไปที่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ส่วนที่มีเรื่องใดบ้างที่น่าจับตามองเป็นพิเศษนั้นคุณวิโรจน์บอกว่าขอให้ประชาชนเนี่ยรอดูการอภิปรายจะดีกว่าครับค่ะ